บางทีมันก็อยากหล่อแต่หล่อในทางที่ผิดอะไรเงี้ยก็ต้องไปคุยกันนะต้องไปคุยกันทำความเข้าใจกันว่ามันมีวิธีการหล่อๆอย่างอื่นเยอะแยะว่ากันนะครับผมว่าน้องๆนี่มันต้องทำความเข้าใจครับแล้วก็ชี้แจงมันก็เราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเราก็รู้นะครับมันก็เหมือนกับไม่ใช่ว่าตอนตัวเองไปวัยรุ่นก็เฮลแต่เวลามาอายุมากไปบอกวัยรุ่นอย่าเฮลไว้ห้ามมันก็เหมือนไปห้ามตัวเองตอนเป็นเด็กนั่นแหละนะครับผมเร็วๆนี้ครับผมเดี๋ยวให้ทางอบ.เขาจัดโปรแกรมครับยินดีไปครับผมโดยเฉพาะไปกับวัยรุ่นเนี่ยผมก็สอบบ้านนอกด้วยชอบเลยเผื่อจะมีเพื่อนวัยรุ่นในกรุงเทพบ้าง